คริสตจักร ICA กรุงไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราซึ่งเป็นคำสอนและหลักการจากพระวจนะของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงทุกคนทั่วโลกนี้ค่ะ We are here because of Jesus. Amen. ครับเราอยู่ที่นี่เพราะความรักขององค์พระเยซูคริสต์ Amen ไหมครับ Amen. You know we here because Jesus loves us. So that's why we respond to love Him. เราอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าพระเยซูทรงรักเราและเราก็ตอบสนองความรักของพระองค์ Amen.Amen. You know, today we're going to look at the Bible verse Luke chapter 7 verse 18 to 23. ครับในวันนี้เราจะศึกษาพระคําของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมลูกาบทที่7 18ถึง23พวกสาวกของยอห์นมาเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านั้นยอห์นจึงเรียกศิษย์2คนมาและส่งเขาไปทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่นเมื่อทั้งสองคนมาถึงก็ทูลถามพระองค์ว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาส่งข้าพเจ้ามาทูลถามท่านว่าท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเราจะต้องคอยผู้อื่นในขณะนั้นพระเยซูทรงรักษาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายจากโรคและจากวิญญาณชั่วและทรงทำให้คนตาบอดหลายคนมองเห็นได้ดังนั้นพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าจงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินแก่ยอห์นคือคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเลื้อนหายจากโรคคนหูหนวกกลับได้ยินคนตายและเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐได้ประกาศแก่คนยากไร้คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุขอาเมนอาเมนอาเมนBaby, can you repeat verse 23? Blessed is the one who is not offended. ในข้อที่23คนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะเราก็เป็นสุข Amen. Amen. You know, it's very easy for us to be offended. Offended. ครับพี่น้องเราง่ายมากเมื่อเราที่จะสูญเสียYou know, but Jesus said, ความเชื่อของเราไป But Jesus said, blessed are the ones who's not offended by me. ครับแต่พระเยซูทรงตรัสว่าคนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะพระองค์ก็เป็นสุขฮาเลลูยา Amen. So how do we not be offended to Jesus? พี่น้องเราจะทำยังไงที่จะไม่สูญเสียความเชื่อไป You know, it's because people who are not offended because they have a relationship with Jesus, the love of Jesus. ครับคนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์พระเยซูคริสต์ Because kingdom of God, okay, is not just a place. อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่สถานที่ You know, kingdom of God is not just a thing, object, not a thing. ครับอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่วัตถุหรือสิ่งของใดๆ Yeah, kingdom of God is a relationship.อาณาจักรของพระเจ้าคือความสัมพันธ์ความสายใยต่อกันและกัน And his name is Jesus นั่นคือชื่อของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ Amen You know we have the Bible the Word of God ครับเรามีพระวจนะของพระเจ้า But the Word of God is not just a book พระคำของพระเจ้าไม่ใช่เฉพาะหนังสือ Okay it's a person the Bible is a person ครับพระคัมภีร์เป็นบุคคล His name is Jesus ชื่อพระเยซูคริสต์Amen. You know, we look at the Bible. There are laws, the Ten Commandments. ครับเมื่อเราศึกษาในพระคัมภีร์เราจะเห็นถึงบัญญัติสิบประการ But the Ten Commandments is not just a commandment. Ten, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Do not. Not like that. ครับเมื่อเราศึกษาธรรมบัญญัติก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำแบบนั้นแบบนี้ But the commandment is actually a person.แต่ธรรมบัญญัตินั้นเป็นบุคคล His name is Jesus เป็นบุคคลที่ชื่อพระเยซูคริสต์ Amen Amen ไหมครับ See a lot of time we separate Jesus and prayer worship Bible Ten Commandment we separate that หลายครั้งเราอาจจะแยกพระเยซูคริสต์ออกทั้งการนมัสการนะครับทั้งการอ่านพระวจนะBut actually, it's all together. His name is Jesus. ครับแต่แท้ที่จริงไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นั่นคือองค์พระเยซูคริสต์ Amen ไหมครับ So when I have a relationship with Jesus, we also have a relationship with this kingdom of God. ครับเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงว่าเราเชิญอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามามีความสัมพันธ์ในชีวิตของเรา I want to share a story before we look at the life of John the Baptist. อาจารย์มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังก่อนที่จะศึกษาThere's a man I really respect. After Jesus, I respect this man a lot.
ครับอาจารย์มีบุคคลที่ชื่นชอบชื่นชมคนหนึ่ง His name is Eric Liddell เขาชื่อ Eric Liddell Okay he is a Scotsman from Scotland ครับเขาเป็นคนสกอตแลนด์นะครับ But he was born in China ครับเขาเกิดที่ประเทศจีนHis parents were missionaries in China. ครอบครัวเป็นมิชชันนารีอยู่ประเทศจีนนี่แหละ So he loves the Lord like how he saw his father mother loving the Lord in China. เขารักพระเจ้าเหมือนอย่างแบบอย่างคุณพ่อคุณแม่ที่รักพระเจ้าที่รับใช้อยู่ในประเทศจีน And this man when he was secondary school his parents sent him back to Scotland to studyครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับก็กลับไปเรียนที่ประเทศอังกฤษ And then he study hard ครับเขาก็เรียนอย่างหนักมาก But he also very good at sports และเขาก็ชอบการกีฬา So he did a lot of sport and one of the sport was running ครับเขาสามารถเล่นกีฬาได้หลายอย่างแต่หนึ่งในนั้นที่เขามีความสามารถคือการวิ่ง So when he grew up he get to run for the Olympics ครับเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็มีโอกาสได้แข่งขันกีฬาโอลิมปิก But he loves Jesus แต่เขารักพระเจ้ามากพระเยซูมาก And one of the story really touched my heart เรื่องหนึ่งที่สัมผัสหัวใจของผมอย่างมากเลย In the Olympics ในโอลิมปิกในช่วงนั้น He was supposed to run a race on a Sunday ครับเขาได้รับการลงแข่งขันในวันอาทิตย์จะต้องแข่งขันในวันอาทิตย์And then he said, "I'm sorry, I cannot run on Sunday." แล้วเขาก็บอกว่าผมขอโทษด้วยผมไม่สามารถที่จะวิ่งแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เนื่องจากเป็นวันสะบาโตหรือวันอาทิตย์ Because I have to go to church and worship God. และผมอยากจะไปนมัสการพระเจ้า Wow, so the Olympic coach like you must run Olympic. ครับนี่คือกีฬามวลมหาชนทั่วโลกที่ต้องการอยากจะไปแข่งขันที่นั่นแต่สำหรับเขาบอกAnd he said, I love the Lord. No, I'm not running. ครับเขาบอกว่าผมรักพระเจ้าไม่ใช่การที่จะไปวิ่งแข่งในวันนั้น So then the Olympic coach, okay, you run another race on Tuesday, and then you go to church on Sunday. And ผู้ฝึกสอนของเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณวิ่ง100เมตรไม่ได้คุณไปวิ่ง400เมตรได้ไหมมันเป็นการแข่งขันอีกวันหนึ่งแล้วก็วันนี้คุณสามารถไปนมัสการพระเจ้าได้ So he run another race and he run and then gold medal ครับแล้วก็เขาก็ตัดสินใจนะครับที่จะไปนมัสการพระเจ้าและสุดท้ายเขาวิ่ง400เมตรซึ่งเขาไม่เคยวิ่งมาก่อน so สุดท้ายเขาได้รับเหรียญทองกีฬาโอลิมปิกแล้วตบมือเสริมพระเจ้า So he glorify God yeah นี่คือสิ่งที่เขาได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า So he's very famousBecause of this, นี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะครับ So there even a movie. ครับเขามีภาพยนตร์ด้วยเรื่องหนึ่งนะครับ Okay, but let me tell you this is only half the story. ครับนี่คือเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของชีวิตของเขา Actually, I love this half the story, but I love even more the second half the story. ไม่เพียงแต่แค่ครึ่งแรกที่น่าสนใจครึ่งหลังก็น่าสนใจอย่างมากในชีวิตของเขา So now he has gold medal go back to England ครับหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ And everyone wow praise God gold medal and he preach you know love Jesus so very good everything very good ครับเขาก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าอย่างดีทุกคนก็ให้เกียรติเขาเมื่อเขาเป็นเหรียญทองโอลิมปิกของคนอังกฤษ But then he said goodbye bye byeแต่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าไปก่อนฉันไม่อยู่ And they're like why ครับทุกคนก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมล่ะ I go to China เขากลับมารับใช้พระเจ้าที่ประเทศจีน I want to share a mission in China เขาต้องการที่จะมีพันธกิจแล้วก็ประกาศเรื่องราวข่าวประเสริฐที่ประเทศจีน But people in England say gold medal God you can share testimony very good why go to Chinaครับเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วคุณสามารถที่จะเป็นแชมเปี้ยนเหรียญทองแล้วก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าได้ทำไมคุณต้องกลับไปที่เมืองจีนด้วย But he said God called me to go back to China ครับเขาบอกว่าพระเจ้าเรียกเขากลับไปที่ประเทศจีน So he goes to China
และเขาก็กลับมาที่ประเทศจีน and then he share and he play with Chinese people and very you know being missionary ครับเขาก็แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเขาแล้วก็สอนกีฬาให้กับเด็กๆเหมือนกับชีวิตของเขาเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเหมือนอย่างคุณพ่อคุณแม่ของเขา and then you understand the history the Japanese come second world warพี่น้องทราบใช่ไหมครับตอนที่เขามาเป็นสงครามครั้งที่สอง and then so China government saying oh foreigners go out because Japan coming please go leave ครับเมื่อสงครามครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ามาต่อสู้กับประเทศจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเป็นคนต่างชาตินะคุณกลับไปที่บ้านคุณได้แล้ว so Eric Little tell his wife and children go firstก็เอริกลิดเดิลก็บอกให้ภรรยากับลูกกลับไปที่อังกฤษก่อน Go first and me God's telling me to stay for a little bit more แล้วก็บอกภรรยากับลูกบอกไว้ว่าพระเจ้าบอกให้เขารออยู่ก่อนให้คุณไปก่อนกับลูก So then when Japanese war come you see foreigners they put into camp prison camp เมื่อสงครามญี่ปุ่นที่ประเทศจีนเขาก็ให้คนต่างชาติเนี่ยไปอยู่ที่แคมป์นะครับAnd then he was thinking, how can I share gospel? เขาก็เลยคิดว่าเขาจะทำยังไงในโอกาสนี้ที่จะแบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้า And then Sunday, ครับในวันอาทิตย์ he tell everyone to come and do sports day. ครับเขาก็เรียกทุกคนมาแล้วเขาก็สอนเกี่ยวกับเรื่องการกีฬา Running, football, Sunday, everyone come.เล่นฟุตบอลแล้วก็ให้ทุกคนมา running ออกกำลังกายด้วยกัน yeah Sunday ในวันอาทิตย์ come play เรียกคนมาแล้วก็เล่นกีฬาด้วยกัน and then after play หลังจากที่เล่นกีฬาเสร็จ he shared Jesus เขาก็พูดถึงเรื่องราวข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์พี่น้องตบมือได้นะครับ yeah and then later onWhen he is 43 years old, หลังจากนั้นอายุ43ปี I am 43 years old this year. I'm very young. Oh, same me, Pastor. I'm very young. Yeah, 43. Yeah. But Eric Little brain tumor died. ครับหลังจากนั้นอิริกลิดเดิลก็มะเร็งในสมองนะครับ Cancer. มะเร็งในสมอง And then died. แล้วก็เสียชีวิต43 years old. อายุ43ปี In the prison, China. ในคุกในศูนย์กักกันของประเทศจีน One thing I want to share about this story is two Sundays one Sunday Olympic Sunday one Sunday prison Sunday อาจารย์อยากจะแบ่งปัน2แง่คิดก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยอยู่ในวันสะบาโตหรือวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำศูนย์กักกันของประเทศจีนIn Olympic, he say, "I know run, no sport, worship God." ครับในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะวิ่งเขาต้องการที่จะนมัสการพระเจ้า And he get gold medal to glorify God. ครับและเขาเมื่อเขาได้รับเหรียญทองเขาก็มอบเกียรติยศให้กับพระเจ้า But in China, Sunday he play sport. ครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับเขากับเล่นกีฬาสอนกีฬาAnd then after sport, he shared Jesus, glorify God. ที่สอนกีฬาเสร็จเขาก็แบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเหมือนกัน Eric Little has a relationship with Jesus first. Eric Little เขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างมาก So when with the relationship of Jesus, he look at the Word of God. ครับเมื่อเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเขาสามารถที่จะมองเห็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์And on Olympic, he used the Olympic and say, "I worship God on Sunday." ครับเมื่อในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเขากล้าหาญในการพูดว่าเขาต้องการไปนมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ Because it says Sabbath, rest day, we worship God. ครับเพราะวันนี้เป็นวันสะบาโตและเขาต้องการที่จะสรรเสริญพระเจ้า But then in theChina, he used Sunday, you know, to play sport. ครับแต่ในประเทศจีนสถานการณ์เขากับสอนกีฬาคนนะครับในวันอาทิตย์ But then a pastor will say, "Hey,
The Bible say you must worship God on Sunday. What are you doing? อย่ามัวกาวโชว์อาจารย์หรือคำสอนบางคำสอนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณต้องเล่นกีฬาในวันอาทิตย์คุณต้องนมัสการพระเจ้าไม่ใช่เหรอ But then he's like no I want everyone to come fellowship enjoy and then he brings the love of God in this situation different situation ครับต่างสถานการณ์แต่พระเจ้าให้ความเข้าใจในการรับใช้พระเจ้าคือเขาใช้วันอาทิตย์ในการสอนกีฬาเรียกคนมาแล้วก็แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้า because his heart เพราะว่าหัวใจของเขา is always glorifying Jesus เขาปรารถนาที่จะสรรเสริญยกย่องถวายเกียรติแด่พระเจ้า so Olympic situation he used the word of God to glorify GodOkay, by gold medal. ครับเช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าเขาก็บอกว่าเขาเองปรารถนาที่จะให้เหรียญทองเนี่ยถวายเกียรติแด่พระเจ้า In China, his relation to Jesus was everyone come fellowship and then glorify Jesus. ครับแต่ในประเทศจีนเขาก็มีการสามัคคีธรรมการสอนกีฬาแล้วก็สุดท้ายก็ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเหมือนกัน Because there are some Christians, their relationship is not with Jesus, but their relationship is with law. ครับเพราะว่าบางคนนะครับที่เป็นคริสเตียนนะครับเขามีความสัมพันธ์ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องราวของพระเจ้าแต่เป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎบัญญัติ And this is what we call religion. นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก So the law is God. I praise you. I love you. I worship you. Not Jesus.ครับกฎบัญญัติก็คือให้เราที่จะนมัสการให้เราที่จะสักการะบูชาแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์อาเมน Do you understand พี่น้องเข้าใจไหมครับ Yeah we love Jesus that's why we love the word ครับเรารักพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติเรียนรู้กับพระวจนะของพระเจ้า We love Jesus that's why we worshipเรารักพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เรานมัสการพระองค์ We love Jesus that's why we pray เรารักพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เราอธิษฐานกับพระองค์ But a lot of time we forget about Jesus แต่ถ้าเราลืมหรือไม่ได้สนใจพระเยซูคริสต์ And then we just look at Bible study หากเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะครับเราก็ให้การศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือการเรียนรู้กฎบัญญัตินั้นเป็นเหมือนกฎข้อบัญญัติในชีวิตของเรา Sometimes we forget about Jesus it's only just music oh worship and then worship is I love worship not Jesus but worship nice song you know worship leader very handsome wow very worship I love worship not Jesus ครับเมื่อเราละพระเยซูนะครับเราก็ชอบบทเพลงชอบคนนมัสการรูปหล่อตบมือได้นะครับ yeah. แล้วชอบบรรยากาศการนมัสการเป็นต้น And then oh I just worship prayer I just pray oh God give me this and then not love Jesus but just me bless me เหมือนกันเมื่อเราไม่มี becomes God ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเมื่อเราละพระเยซูคริสต์เราก็จะอธิษฐานขอนะครับทุกสิ่งที่เป็นส่วนของเราเสมอโดยที่ไม่ได้ขอเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์โอเคอาเมนมั้ยครับอาเมนมั้ยครับWe need to love Jesus. เราปรารถนาที่จะรักพระเยซูคริสต์ Amen มั้ยครับ Amen. Because this story today we looked at Luke chapter 7 verse 18. ครับในเรื่องราวนี้ที่เราได้ศึกษากันในพระธรรมลูกา Now I start preaching. Yes, sure. Go ahead. I give a little bit appetite. Sure. Yeah. Good. Chapter 7 verse 18, you know the story that John the Baptist พี่น้องรู้จักยอห์นผู้ให้บัพติศมาใช่มั้ยครับYeah, his life before he was born, he already have a calling. ก่อนที่ท่านจะเกิดเนี่ยท่านได้รับการทรงเรียกมาแล้ว His calling was to prepare Jesus to come. ครับท่านได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เตรียมทางสำหรับพระเยซูคริสต์ So young age, he's in the desert, you know, clothed, you know, eating honey and you know eating locusts.Very tough life. ตอนยังเด็กนะครับท่านอยู่ในทะเลทรายนะครับท่านดื่มน้ำผึ้งท่านดื่มจักจั่น Yeah, and then he grow and then always prepare Jesus. ครับเพื่อเตรียมทางสำหรับองค์พระเยซูคริสต์ You know, and then he was waiting to Jesus, his kingdom to come. His king is come, and he's waiting and preparing. ครับท่านรอการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ So after all the years, ครับหลังจาก
ไม่กี่เดือนถัดมา John the Baptist in the jail ท่านก็ติดคุก and then he knows he will kill get killed ท่านรู้ว่าท่านจะถูกประหารในไม่ช้า and then at this moment he just didn't understand where is his kingdom ครับในช่วงเวลานี้ท่านปรารถนาอยากจะรู้จักว่าอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงหรือยังหรือคืออะไร All my life I prepare and I want to see this kingdom ครับตลอดทั้งชีวิตของผมเนี่ยผมเป็นผู้เตรียมทางแต่ในเวลานี้อยากปรารถนาอยากจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้า And so that's why at that moment because he's in jail he asked his disciple Can you ask Jesus one more time Are you really the king Are you really who you areAll my life, I prepare for you. ครับก็เลยส่งสาวกเนี่ยไปถามพระเยซูเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรอคอยการเสด็จมาของพระเมสสิยานะครับ But so he had a doubt. He confused. ครับเขาก็มีความสับสนนะครับ But let me ask you something. This moment, we might think John the Baptist. Oh, he loses faith. Does he don't believe Jesus anymore? We might think like this. ครับพี่น้องเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะจอห์นผู้ให้บัพติศมาตอนนี้เขาขาดความเชื่อไปเหรอทำไมเขาถึงสงสัยในสิ่งที่พระเยซูได้กระทำ but his relationship with Jesus was strong ครับแต่พี่น้องที่รักเขามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างเข้มแข็งต่างหาก and the first point I want to share this story is sometimes as Christian we can doubt God it's okay to doubt God ครับก็ okay.เราสามารถที่จะมีความสงสัยนะครับหรือมีคำถามกับพระเจ้าได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับ But the most important thing is who I bring this doubt to ครับแต่สิ่งสำคัญคือใครเป็นผู้ที่จะให้คำตอบ Yeah because God his way is higher than our ways our thoughts are higher he's God he has his waysAnd sometimes we are very confused. ครับเพราะว่าแผนการนะครับแล้วก็สำหรับพระเจ้านั้นสูงเราไม่สามารถที่จะเข้าใจแผนงานของพระเจ้าได้ And John because he didn't understand the kingdom so he asked to Jesus. ครับเช่นเดียวกันจอห์นผู้ให้บัพติศมาเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่ผู้ที่กระทำอยู่นั้นเป็นพระเยซูที่ท่านเตรียมทางตลอดทั้งชีวิตไหมSo as Christians, sometimes when we are confused, we can ask our real feelings. ครับพี่น้องครับในความรู้สึกแล้วก็ในความเป็นคริสเตียนเราสามารถที่จะถามพระเจ้าได้เมื่อเรามีความรู้สึกสงสัย But a person without relationship with Jesus, ครับฟังให้ดีนะครับคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า when they are confused, when they don't understand, เมื่อเขามีความสงสัยเมื่อเขาไม่จะตัดสินใจอย่างไร they get angry.ครับเขาก็รู้สึกโกรธ and they use their way to think why ครับเขาใช้วิธีของเขานะครับทำไมเกิดอะไรขึ้นโอเค you understand huh amen but person with relationship with Jesus is someone I get confused I don't know why God why but you real feeling you bring it to Jesus like a son asking the father huhแต่สำหรับคริสเตียนที่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์นะครับแล้วเมื่อเราเกิดความสงสัยต่างๆแน่ๆเกิดขึ้นแต่เขาก็จะมีคำถามมีความใกล้ชิดเหมือนอย่างที่เขาถามคุณพ่อเขาอเมนอเมนไหมครับอเมน it's because it's very important on last later when we look at verse 23 and blessed is the one who is not offended by me ครับในข้อที่23นี้สำคัญนะครับคนที่ไม่สูญเสียความเชื่อไปเพราะพระเยซูคริสต์ก็เป็นสุขBecause when you have a relationship, you can doubt God, but I can be honest and I can ask God why. เมื่อเรามีความสงสัยเกิดขึ้นในชีวิตและเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเยซูคริสต์พี่น้องเราสามารถจะเข้ามานะครับถามพระองค์ได้เราสามารถที่จะได้รู้คำตอบในสิ่งที่เกิดขึ้น So when you ask the right personYou will get a right answer back. เมื่อเราถามถูกคนนะครับถามคำถามกับพระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับคำตอบในสิ่งที่ถูกต้อง But when you don't have a relationship with Jesus, you will ask question to the wrong people. Why? แต่ถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์สิ่งแรกที่เราจะถามคือถามคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะพาเราหลงทาง
Okay, that you ask Satan, you ask other people, not God, because you have no relationship. ครับเราอาจจะถามสิ่งที่เป็นวิญญาณไม่ดีหรือเราอาจจะถามคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเราเองก็ไม่สามารถที่จะมีคำตอบได้ See a person who just love the Bible study, only love the prayer, only love worship. Okay, when doubt comes, they will ask to the wrong people. Why this? Why that? ครับหลายคนอาจจะรักการอ่านพระคัมภีร์หลายคนอาจจะรักการอ่านพระวจนะหลายคนอาจจะรักการนมัสการพระเจ้าแต่เมื่อเกิดปัญหาแต่เมื่อเขาสะดุดเกิดในชีวิตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ถูกต้อง But then a relationship with Jesus will always ask Jesus why Jesus I don't understand why to Jesus ครับแต่เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับสิ่งแรกเลยเราก็ต้องถามกับพระเจ้าและพระเจ้าก็เป็นผู้ที่เป็นคำตอบที่ถูกและก็ที่ดีที่สุดเอเมนไหมครับ So Christians can say why you can ask why Jesus I don't understand but it's who you ask is very important ครับเราสามารถตั้งคำถามหรือถามคำถามได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราแต่พี่น้องต้องมั่นใจว่าเรากำลังถามอยู่กับผู้ที่ควบคุมสถานการณ์อยู่หรือถามผู้ที่ถูกคนก็คือพระเยซูคริสต์นั่นแหละเอเมนอาเมนSo who is more important than the what? เพราะฉะนั้นใครล่ะ who เนี่ยสำคัญนะใครล่ะที่เราจะถามมากกว่าว่าเราจะไปถามเรื่องอะไร Yeah, but if you look at the book of Psalms, เมื่อเราดูพระคัมภีร์สดุดีสดุดี right? สดุดี even David, King David, กษัตริย์ดาวิดYeah, David in Sadudi in David, he was like, "Why God, this bad people, bad, kill." He always, but he always asked God. ครับพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นกับกษัตริย์ดาวิดผู้เดียวที่กษัตริย์ดาวิดจะถามแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือคือพระเจ้า Yeah, Amen. So my feelings, I give to God.ครับเพราะฉะนั้นความปรารถนาความรู้สึกของเราเราจะต้องมอบให้กับพระเจ้า But by faith you say my feeling like this but faith you please I trust you ความเชื่อของเราก็ต้องให้กับพระเจ้าไม่เพียงแต่ความรู้สึกแต่ความเชื่อของเราก็ฝากไว้กับพระเจ้าด้วยเช่นกัน Yeah feeling I can share to my father but then my faithLet your will be done. I trust you. Your way. ความรู้สึกของเราเมื่อเผชิญสถานการณ์ต่างๆเราสามารถที่จะบอกเราสามารถจะถามกับพระเจ้าโดยความไว้วางใจที่เรามีกับพระองค์เอเมนไหมครับ Amen. So John the Baptist, he's about to die, and then he just went, "Oh, where's your kingdom? I don't understand Jesus. I don't understand, but I trust you." ครับ จอห์น บัพติศมาผู้ที่จะถูกประหารชีวิตนะครับเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นแต่เขาก็ไว้วางใจขณะที่เขายังติดคุกอยู่ And then let's read verse 21 to verse 22ในข้อที่21 21 and 22 Now let's hear the answer from Jesus the hopeful answer หลังจากนั้นเขาก็ได้คำตอบนะครับในข้อที่21 22ในขณะนั้นพระเยซูทรงรักษาคนเจ็บคนป่วยหลายคนให้หายจากโรคและจากวิญญาณชั่วและทรงให้คนตาบอดหลายคนมองเห็นได้พระองค์จึงตรัสกับ2คนนั้นว่าจงกลับไปรายงานสิ่งที่ท่านได้เห็นได้ยินแก่ยอนคนตาบอดมองเห็นได้คนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายจากโรคคนหูหนวกกับได้ยินคนตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาอาเมน So when we ask God why I don't understand Jesus answer is always hope always life always healing เมื่อเราถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะพระองค์ก็ทรงประทานความหวังพระองค์ก็ประทานการเยียวยารักษาให้อาเมนYou know, he was saying, "Hey, the kingdom is here. You can see. Blind eye can see. Deaf ear can hear. You know, lame can walk. Dead alive. Okay, and poor getting the gospel. That's what Jesus said." Amen. อาณาจักรของพระเจ้ามาถึงแล้ว Amen ไหมครับคนตาบอดมองเห็นคนหูหนวกได้ยินคนง่อยเดินได้คนตายกลับฟื้นคืนชีวิตAmen. But the thing is,
Jesus is not just saying physical, not just physical eyes, ding, ears, ah, you know, walk, eh, you know, it's not just physical. ครับพระเยซูไม่ได้ช่วยรักษาเฉพาะฝ่ายกายภาพตาบอดหูหนวกหรือสามารถเดินได้วิ่งได้เท่านั้น Because physical at the end will die too. It's only temporary, short time. เพราะว่าร่างกายของเราสุดท้ายแล้วก็ตายไปอย่างแน่นอนมันเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น So why does Jesus heal our physical for this short time? แต่ทำไมพระเยซูจึงรักษาคนตาบอดให้มองเห็นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้ Because Jesus not only heal physical, he heals our emotional and our spiritual deep. พระเยซูนะครับไม่เพียงแต่รักษาคนตาบอดคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายแต่พระองค์ยังทรงรักษานะครับอารมณ์ความรู้สึกส่วนลึกในจิตวิญญาณของเราด้วย It's holistic, everything together. ครับทุกอย่างนะครับในชีวิต Okay, I understand. Show you when Jesus, ding. Okay, heal my eyes open. ครับเมื่อพระเยซูทรงรักษาให้ตานั้นมองเห็น Actually, he's saying spiritual eyes, ding. Can you see Jesus? นั่นหมายความว่าจิตวิญญาณที่มืดบอดของเราก็สามารถจะมองเห็นได้ Amen. Amen. So physical, of course.I'm happy. Oh, I can see. I'm very happy. But spiritually, Jesus saying, "Ding! Can you see me?" Amen. Now, ตบมือได้ตบมือได้ Amen. เมื่อพระเจ้ารักษาตาเขาสามารถจะมองเห็นเขาดีใจได้แต่มากไปกว่านั้นคือตาฝ่ายวิญญาณเขาสามารถมองเห็นพระเยซูได้ That's the important part. นั่นคือสิ่งสำคัญมาก Physical eyes after 90 years old, 100 years old. Ding.พอร่างกายของเรานะครับ70 80ก็อาจจะจากโลกนี้ไปแล้วจริงไหมครับ Yeah so why now suddenly think because spiritually we want Jesus we can see Jesus ครับทำไมพระเยซูทรงรักษาในขณะนั้นทันทีก็เนื่องจากว่าพระองค์ต้องการจะเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้เห็นพระองค์ด้วยเช่นกัน So Jesus don't want to just show us healing. He wants to show healer himself. พระเยซูไม่ได้ปรารถนาที่จะสำแดงให้เราได้เห็นการอัศจรรย์ของพระองค์เท่านั้นแต่ยังต้องการสำแดงให้เห็นความรักของพระเยซูคริสต์ด้วย Amen. We want to see the healer, not just healing, healing, healing. เรา blessing, blessing, blessing. ครับเราปรารถนาที่จะเห็นความรักของพระเจ้ามากกว่าการสำแดงอัศจรรย์ Amen ไหมครับ Amen. Right? We don't just want to see worship, singing, 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 Bible study, 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 prayer, prayer, prayer. We want to see the person, the King. ครับเราไม่ใช่แค่จะชมคนนมัสการจะอธิษฐานหรือจะทำสิ่งต่างๆแต่เราน่าจะดูพระเยซูคริสต์ Amen. So when deaf people hear again, ding. ครับเมื่อคนหูหนวกนะครับได้ยิน Jesus saying, now can you hear me? ครับพระเยซูถามว่าได้ยินคอยบอNow God will hear me. ได้ยินพระเยซูคริสต์ไหมครับ Yeah, of course I'm happy to hear people, but God is saying because of healing, now can you hear the Father? พระเยซูก็คงจะมีความสุขเมื่อคนหูหนวกได้ยินแต่มากกว่านั้นพระเยซูจะมีความสุขมากได้ยินเสียงของพระเยซูได้ยินเสียงของพระบิดาไหมครับ Amen. Amen. And then the lame, the people cannot walk. The lame, he says the lame. ครับคนง่อย Yeah, he's like now.You can run now. Do you want to follow me? Follow Jesus. เมื่อเราหายแล้วเราสามารถจะเดินติดตามพระเยซูคริสต์ Amen. Amen. Not just. Wow. Praise God. Healing. Yeah. Good. But now he's saying, follow me. ครับไม่ใช่เมื่อรักษาหาย Your life will change. ไม่ใช่เมื่อขารักษาหายแค่นั้นนะครับพระองค์ต้องการที่จะปรารถนาเดินติดตามกับพระเจ้าสิ่งสำคัญคือชีวิตของเราจะเปลี่ยน Amen. Another one, you know, dead people and then right, ding. อีกคนตายนะครับก็ลุกขึ้นนะครับฟื้นขึ้นจากความตาย But he is really saying Jesus died on the cross for our sin and he resurrected and we now resurrected as child of God. ครับNow I'm a new child of God, new creation. พระเยซูได้ตายวันที่3ทรงฟื้นคืนชีวิตของเราเหมือนกันก็ได้ตายไปในฝ่ายวิญญาณและได้มีชีวิตใหม่เหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์แล้วอเมนมั้ยครับ The spiritual, yeah. And then finally he says he preached to the poor people the good news, right? ครับและก็สุดท้ายก็คือ
ก็ประกาศให้คนยากไร้นั้นได้ยินข่าวประเสริฐ But the good news is so rich and abundance and full of life so that the poor become you know child of God in the kingdom ครับคนยากไร้ก็จะได้ยินความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในอาณาจักรของพระเจ้าและเขาเองก็จะได้รับด้วยเอเมนมั้ยครับSo when I bring my doubt to Jesus, Jesus will always give me very big answer to me. ครับบางครั้งเราอาจจะมีคำถามที่เป็นความสงสัยกับพระเยซูคริสต์แต่ว่าคำตอบของพระเยซูคริสต์นั้นจะเปิดเผยการสำแดงที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเรา Amen. Amen. But a person without relationship with Jesus, this is religious people, religious or the kingdom people, a kingdom world people. บุคคลที่ไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเยซูคริสต์คือคนที่นับถือศาสนาแต่เพียงเปลือกนอก yeah when healing comes when blessing come they will just worship healing worship blessing เมื่อการรักษามาถึงเมื่อการเยียวยามาถึงเขาก็นมัสการสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาได้รับการรักษา and then but when healing doesn't come when sometimes blessing doesn't come then they get angry เมื่อเขาไม่ได้รับการรักษาในสิ่งที่เขาคิดเมื่อการอวยพรไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาก็จะรู้สึกโกรธ But when good things come oh God thank you เมื่อมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาก็นมัสการเขาก็ชื่นชมยินดี But people relationship with Jesus good bad don't get because Jesus is here they're very already can see can hear can walk and good thing bad thing yeah hallelujahแต่เมื่อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์หรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่เรารู้ว่าเราสามารถมองเห็นเราสามารถที่จะได้รับการยืนยันในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเราเอเมนไหมครับอเมน so that is the kingdom of God นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้า and that's why even John the Baptist before he is scared die but because relationship he feel the peace ครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับคนที่ติดคุกอยู่คนที่จะถูกตัดคอเขาอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นแต่เขาสามารถที่จะมีสันติสุขได้เพราะเขามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับองค์พระเยซูคริสต์ That's why Jesus said to John the Baptist he said blessed are the one who is not offended by me ครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงบอกกับจอห์นบัพติศมาว่าผู้ที่ไม่ละความเชื่อหรือไม่สะดุดไม่สงสัยในเราเขาจะได้รับพระพรอาเมนอาเมน because he has a relationship นั่นคือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ maybe he didn't understand บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น but he trusted Jesus แต่เขามีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ so he feels very happy you know before he got killed นั่นคือสิ่งที่เขามีสันติสุขกับพระเยซูคริสต์ก่อนที่เขาจะถูกประหาร Let me give you an example อาจารย์มีตัวอย่างหนึ่งให้พี่น้อง In the gospel you know the Pharisees right ครับในข่าวประเสริฐนั้นพี่น้องรู้จักฟาริสีใช่มั้ยครับ They know the Bible ครับฟาริสีจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในพระวจนะของพระเจ้า Yeah Pharisee yeahThey all know the Bible, you know, very good. เขามีธรรมบัญญัตินะครับเต็มหัวสมองไปหมด Yeah, you know they like, hey, don't do this because this say no, don't do this. No. Religion. เขาก็จะพยายามห้ามคนอื่นอย่าทำอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ Yeah, and then they saw Jesus healing, transformation, joy, everything. Wow, everyone happy, revival, healing, right?ครับเมื่อเขาเจอพระเยซูในการรักษาคนนะครับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตการฟื้นฟูจิตวิญญาณ Yeah and the Pharisee were they wow Jesus so wow very good or angry Jesus you must go to Sunday cannot Sun Bible say Sunday cannot do healing cannot do this you are rest ครับฟาริสีเขาพูดยังไงครับเขาบอกว่าโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหรือเขาต่อต้านว่าอย่ารักษาคนในวันสะบาโต yeah. ต่อต้าน Very No these people every day praying every day worship every day God's word and they love the word they don't love Jesus ครับฟาริสีเป็นคนที่รักพระวจนะเป็นคนที่รักการอธิษฐานเป็นคนรักนมัสการแต่เขาไม่ได้รักพระเยซูคริสต์ So when Jesus came and was healing forgiving loving transforming these people
เมื่อพระเยซูคริสต์มาและพระองค์ทรงรักคนพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตคนพระองค์ทรงให้เขาได้มีชีวิตใหม่ฟาริสีกับโกรธพระเยซูคริสต์ So verse 23ในข้อที่23 Blessed are the one who is not offended by me ครับผู้ที่ไม่ปฏิเสธนะครับความเชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เขาก็จะได้รับพระพร And so if you are offendedYou don't have the blessing. ครับผู้ที่มีความสงสัยนะครับหรือสะดุดพระเยซูเนี่ย Amen. เขาก็จะไม่ได้รับพระพร Yeah, Amen. Because no relationship. So whenever Jesus do something, ครับเขาขาดความสัมพันธ์กับพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงกระทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีเขากลับไม่ชอบ BibleI get guitar, you know, I worship, I study the Bible, I pray, and Jesus come and goes, come, let's go, worship, da-da-da. He goes, no. พระเยซูมาพยายามที่จะเชิญชวนให้คนมามีความสัมพันธ์กับพระองค์แต่พวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์ But blessed is when, Jesus, I don't understand. ครับการอวยพรเป็นการถ่อมใจในสิ่งที่เราไม่รู้Jesus, I cannot see. I don't understand. บอกกับพระองค์ว่าเราไม่สามารถมองเห็นเราไม่เข้าใจ Jesus, I cannot hear. I don't understand. พระเยซูคริสต์เราไม่ได้ยินเราไม่เข้าใจ Jesus, I cannot walk or run. I'm so angry. I don't understand. I feel very bad. Oh. พระเยซูเราไม่สามารถเดินกับพระองค์ได้เรารู้สึกมีความโกรธคนอื่นYeah, Jesus, you know, my dream, all dead, everything, no more, no hope, no vision. ครับในชีวิตของข้าพระองค์สิ้นหมดแล้วไม่มีความหวัง But there, I trust you, Jesus. แต่ผมขอเชื่อไว้วางใจพระเยซูคริสต์So when I see thing, when I hear thing, when the lame thing, you know, when the dead thing, and then I follow, I see, oh, understand, and then I worship, praise God, oh, understand God's word, praise God, oh, understand, I pray, thank you, Jesus, pray, understand. Amen. เมื่อพระองค์ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณของเราเราสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานเราสามารถที่จะสามัคคีธรรมกับพระองค์อย่างเกิดผลและสมบูรณ์ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ Amen. Amen. So let me ask you a question. อาจารย์มีคำถามสำหรับพี่น้องTo be really, let's be honest, okay? Let's be real. To be hot, okay? Question. Sometimes are we offended? Sometimes are we angry at Jesus? ครับอาจารย์เองก็บางครั้งจะมีความโกรธหรือมีคำถาม Sometimes Jesus, I really don't understand. ครับก็มีคำถามบางครั้งผมไม่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Sometimes I'm angry at.Some my husband, my worker, my children, my church people. หลายครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจสำหรับสามีภรรยานะครับลูกแล้วก็คนในคริสตจักร But แต่ I trust you. ผมขอไว้วางใจในพระองค์And please heal me. ขอพระเจ้าทรงโปรดเยียวยารักษา Heal my eyes. รักษาตาของข้าพเจ้า So I can see. ข้าพเจ้าจะได้มองเห็น Heal my ears so I can hear you. รักษาหูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะได้ยิน Heal my legs so I can run to you. รักษาขาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะติดตามกับพระองค์ Heal my love which was dead. Make it alive again. My love. รักษาความรักที่แห้งเหือดหรือตายไปเพื่อข้าพระองค์จะมีความรักกลับคืนมาอีกครั้งนึง Heal my unforgiveness I cannot forgive but make it alive ครับรักษาหัวใจที่ไม่ให้อภัยแต่กลับมามีหัวใจที่ให้อภัยคนได้ Amen Amen Today we want to heal that พี่น้องวันนี้เราต้องการเยียวยารักษาเอเมนไหมครับ Amen Let's all stand พี่น้องเราลุกขึ้นยืนด้วยกันขอเชิญร่วมนมัสการและรับฟังคำเทศนาในทุกสัปดาห์เพื่อรับการหนุนใจและจะเป็นพระพรให้ท่านได้รับกำลังใจและได้รับหลักการ
จากพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ